มาทดลองฮาฮาโคโมริกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะสามารถใช้ PVP ได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่คอนเทนต์ห้องทดลองโปเกมอนกับผมโตริโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ใน Go Battle League ฤดูกาลเต็ม Max ในโหมด Gate League และโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือฮาฮาโคโมริโปเกมอนจากภูมิภาคอิชูว่ากันว่าฮาฮาโคโมริมีนิสัยที่อ่อนโยนและมีสัญชาตญาณในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าแขนใบไม้นั้นมีความแหลมคมเพียงฟันแค่ครั้งเดียวก็สามารถหั่นต้นไม้ใหญ่เป็น2ท่อนได้โดยฮาฮาโคโมริเป็นโปเกมอนประเภทแมลงและหญ้าจึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทบินประเภทไฟประเภทพิษประเภทหินประเภทแมลงประเภทน้ำแข็งและสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทต่อสู้ประเภทน้ำประเภทไฟฟ้าประเภทดินประเภทหญ้าได้ครับมีร่างแรกคือคูรูมิรุเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกในการวัดหาการเป็นโคยูมายุและต้องใช้อีก100ลูกเพื่อวิวัฒนาการเป็นฮาฮาโคโมริครับซึ่งหากเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก 10,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของฮาฮาโคโมรินั้นจะเด่นในด้านพลังโจมตีสำหรับค่า EV แรง1ที่จะทำให้ฮาฮาโคโมริมีค่าสเตตัสสูงที่สุดจะอยู่ที่0 13 14โดยจะได้ฮาฮาโคโมริที่มี CP 1499มีพลังโจมตีอยู่ที่ 130.9 พลังป้องกันที่ 109 และค่า HP ที่ 120 ครับสำหรับท่าโจมตีทั้งหมดของฮาฮาโคโมรินะตอนนี้จะประกอบด้วยท่าเร็วแมลงกัดคัตเตอร์ใบไม้ชาโดว์คอร์ท่าช้าซิสเซอร์คอร์สลีฟเบดสายลมสีเงินและลีฟสตอร์มครับถัดไปมาดูท่ามูฟเซตของฮาฮาโคโมริที่ผมเลือกใช้ในโหมดนี้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าชาโดว์คอร์ส่วนท่าช้าใช้ท่าซิสเซอร์คอร์สกับลีฟเบดครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของฮาฮาโคโมริกันนะครับได้ให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงไปสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าลีฟเบดกับซิสเซอร์คอร์สครับในการจัดทีมผมจะนำฮาฮาโคโมริมายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีมักเกียวเป็นตัวเซฟสวิตและเมเลซี่เป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับคำเตือนทีมสาธิตนี้เป็นทีมสำหรับใช้ทดลอง PVP เท่านั้นขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวโปเกมอนที่นำมาทดลองนะครับและถ้าทุกคนทราบกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับWow.
เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับโปเกมอนจากอีเวนต์คอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างฮาฮาโคโมริแม้ว่าจะได้รับท่าเร็วใหม่อย่างท่าชาโดว์คอทำให้ตัวโปเกมอนเก่งขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้เหล่าเทรนเนอร์หยิบมันมาใช้ครับโดยเฉพาะในเกตลีกที่ด้วยประเภทของโปเกมอนนั้นมันแพ้ทางท่าโจมตีที่เยอะเกินไปซึ่งถ้าหากนำไปเทียบกับโปเกมอนในเซกเมนต์ใกล้ๆกันอย่างอาเรียดอสแล้วก็ยังไงอาเรียดอสก็เก่งและน่าใช้กว่าเยอะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอะไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์มาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจับมาจับมาจับโปเกมอนจับมาจับมาจับโปเกมอนสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอสสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอสจับกลุ่มกันแล้ว PVP จับกลุ่มกัน